ครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับในช่วงวันหยุดยาวสงกรานต์นะครับผมมีวิธีแนะนำนะครับวิธีการนึ่งปูม้านะครับก่อนอื่นเราก็นำปูม้านะครับมาล้างน้ำทำความสะอาดนะครับล้างสิ่งสกปรกรวมทั้งความเค็มของน้ำทะเลออกไปนะครับเมื่อเราล้างเสร็จก็นำมาใส่ในซึ่งนะครับที่ผมได้เตรียมไว้แล้วล่ะมีวิธีการเรียงปูม้านะครับหงายท้องขึ้นนะครับอันนี้ผมไม่ได้เรียงครับคว่ำเลยหงายท้องขึ้นนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้มันปูครับเวลาที่เรานึ่งนะครับไหลออกมานะครับใช้เวลานึ่งก็ประมาณ10นาทีนะครับปูก็จะเปลี่ยนจากสีเดิมกลายเป็นสีส้มแดงครับแสดงว่าสุกแล้วนะครับก็สามารถนำออกมาทานได้นะครับสำหรับช่วงวันหยุดยาวนะครับใครที่ไปเที่ยวทะเลนะครับผมมีวิธีการแนะนำนะครับใครที่จะซื้อปูนะครับทะเลมาทานที่บ้านนะครับแนะนำให้นึ่งนะครับไม่ควรอัดน้ำแข็งมานะครับเนื่องจากเนื้อปูจะเละนะครับเวลาเรานึ่งเสร็จเราก็ใส่น้ำแข็งมานะครับเนื้อปูก็จะคงความสดนะครับแล้วก็นำมาอุ่นทานที่บ้านได้เลยนะครับครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ครับก็ขอสวัสดีปีใหม่ไทยนะครับเป็นวันสงกรานต์หยุดยาวครับ